ก็ทันภาคหลังๆครับแล้วก็แบบมีไปไล่ย้อนดูภาคแรกบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาก่อนผมเกิดอีกติดตามมากี่ภาคแล้วมาภาคหลังช่วงหลังๆไม่ค่อยพลาดเลยครับแล้วก็เหมือนจบภาคก่อนมันก็จะรู้สึกว่ามันอยากรู้อะไรเงี้ยภาคนี้ก็คงจะเป็นบทสรุปเสน่ห์ของเรื่องนี้คือความสนุกคือเนื้อเรื่องมันเหมือนเขาแพลนมาอยู่แล้วแล้วมันมหากาพย์มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็หลังๆยิ่งภาคหลังๆ CG กราฟิกอะไรก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆครับกับภาคเนี้ยค่ะรู้ยังไงบ้างก็เราจะได้รู้แล้วว่าจริงๆเลเนี่ยเป็นใครเขาเป็นต้นกำเนิดมาจากไหนอะไรยังไงครับปากเชื่อว่าจะเป็นการตาวอข้ามภาคไม่ได้ครับเชื่อว่าโอ้โหหลายคนก็คงแบบตั้งตารอภาคนี้อยู่แล้วยังไงก็ไม่อยากให้พลาดครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศในโรงหนังก็แน่นมากเลยอย่างเงี้ยก็คงคนแห่มาดูกันเยอะมากๆยังไงก็ไม่อยากให้พลาดครับจะดูตราบ้างงานค่อนแน่นเหมือนกันนะช่วงนี้ครับดีครับช่วงปลายปีแล้วก็จะมีงานแน่นอ่ะแล้วเราก็เหมือนออกกองถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนมาออกอีเวนต์มากขึ้นมีงานต่างๆมากขึ้นงานหลากหลายมากขึ้นไหมคะมาสำหรับเราด้วยครับก็มีความหลากหลายเข้ามาเหมือนพอมันคอนเทนต์มันกว้างขึ้นนะครับเหมือนมีหลายช่องทางมากขึ้นมันก็จะมีงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาตอนนี้เราทำงาน7วันติดเลยไหมช่วงนี้ก็7วันครับใช่ธันวาจะเป็นช่วงเดือนที่งานค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเก็บปิดกล้องหรือว่ายังไงปลายปีหรือเปล่าใช่อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบ่งเวลาดูแลตัวเองไงบ้างพยายามนอนนะครับนอนก็ออกกำลังกายงดแบบสังสรรค์ใช่ครับเจอเพื่อนน้อยลงครับที่ผ่านมาคือแบบสังสรรค์ไปเต็มที่หรือว่าไงคะก็ถ้ามีเวลาว่างก็คิดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยครับเป็นสายสังสรรค์เนาะมีบ้างอ่ะมีบ้างค่ะก่อนเรื่องค่ะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงคะไม่เปิดเลยใช่ก็มีแล้วครับแต่ว่าเหมือนไม่กล้าตกลงกัน2คนว่าแบบเราเขาอยากมีมุมส่วนตัวเราก็ต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยจริงๆตอนที่เราเข้าไปหาความแบบกลัวเป็นคนว่าแบบเราเป็นดาราเป็นคนอยู่หน้าสื่ออะไรเงี้ยก็มีบ้างมีเก็บมาคิดบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันแบบจะเราจะเป็นใครตรงไหนมันก็เป็นอดีตเป็นใครมันก็ไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่รู้จักกันมากกว่าเขากลัวโดนเปิดวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยคุณประวัติอะไรนี้ไหมเขาไม่อยากมากกว่าคือเหมือนบางคนก็จะมีมุมส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะครับมีไม่ได้เป็นอะไรแต่ปกติครับก็เดินห้างปกติลำบากไม่ได้แบบปิดบังอะไรไม่ได้ปิดบังอะไรนี้ใช่ไหมใส่แว่นใส่ผ้าคลุมใส่หมวกทุกอย่างล้อเล่นไม่มีปกติแต่แค่แบบว่าอาจจะไม่ได้พูดผ่านหรือเปิดตัวเป็นทางการอะไรอย่างนี้ใช่ครับจริงๆเขาไปไหนได้ไหมมีคนมองเขาโอเคไหมก็โอเคครับแต่บางทีเขาอาจจะไม่ชินกับการแบบโดนมีมือถือมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราไปไหนมีบางจังหวะแต่เขาก็เข้าใจแล้วก็เหมือนเจอจนแบบโอเคแล้วครับใช่ครับปรับตัวได้ไงบ้างเขาก็เป็นคนนอกวงการพอแต่ละสายงานก็จะเจอประสบการณ์ต่างกันอะไรเงี้ยพอเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเหมือนเล่าให้เขาฟังว่ามันจะมีเหตุการณ์รูปแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วควรตั้งรับมันยังไงแบบไหนถึงจะแบบโอเคกับความคิดเราให้เขาเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเจอแล้วค่อยอธิบายครับค่อยแก้ปัญหาไม่ดีเลยครับอธิบายหมดก็ไม่ครอบคลุมอยู่ดีครับแล้วอย่างนี้เวลาเขาแบบไปไหนมาไหนกับเราเนี่ยเขาแบบมีแบบเกรงไหมคะช่วงแรกก่อนที่จะปรับตัวได้มีก็มีบ้างไม่อยากไปกับเราอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบตกใจแปลกใจบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเก็บไปคิดอะไรบางทีเขาเคยเจอยังไงที่แบบว่าเขาแบบไม่โอเคเหมือนมีครั้งนึงมันเขาโดนถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยหน่อยๆแต่ว่าก็พยายามเราก็อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาที่ไหนล่ะที่แบบศึกษาเปิดใจคุยกันปีหนึ่งประมาณปีใช่ครับอันนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรือว่าเราเจอเองรู้จักมาทางผู้ใหญ่ทีหนึ่งครับใช่ใหญ่มากเลยนะสื่อแค่รู้จักกับผ่านๆใช่แนะนำให้อ๋อไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าเหมือนมีความคอนเนคทางนั้นก่อนเลยรู้จักกันใช่ครับมีถึงนี่พาไปเจอครอบครัวสองฝ่ายเลยก็มีโอกาสเจอครับโอเคไหมครับคุณก็พบกับเขาที่กับเราไหมก็เดี๋ยวอันนี้ต้องถามเขามากกว่าแต่ว่าฝั่งมาม้าผมมาม้าก็โอเคแฮปปี้ครับมาว่าไงบ้างครับ
เขาสนิทกันอ่ะคือหลังๆก็มีความรู้จักแล้วเขาก็เลยเหมือนคุยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบเหมือนเขาก็คุยกับมาม่าผมเยอะกว่าผมคุยกับมาม่าแล้วแต่ทะเลาะกับเราอะไรเงี้ยมีแบบมีเรื่องสารมาม่าไหมไม่จริงๆแบบเวลาทะเลาะกันไม่อยากให้กินหมาม่าไปคิดมากอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้อยู่แล้วใช่ครับเคลียร์กันเองก่อนไม่บ่อยครับมีบ้างตามภาษาคนแบบอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคครับจริงๆแบบถ้าใครได้ติดตามแบบมาม่ามีออก YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็แฮปปี้ซึ่งชีวิตจริงๆเขาก็เป็นแบบนั้นนะครับยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ทรมานแต่ว่าทุกอย่างโดยรวมเขาแฮปปี้เหมือนคนรอบข้างเขาก็แบบแฮปปี้ตัวเขาเองก็แฮปปี้ด้วยเรามีการช่วยเติมเต็มกับรูปของการทำเอ็นเตอร์เทนอะไรอย่างงี้ยังไงบ้างก็พยายามแบบช่วยไปทำนู่นทำนี่แต่จริงๆเขาก็จะมีกิจกรรมกับเพื่อนๆกับญาติๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับก็พยายามจัดตารางกับพี่ครับสมมติว่าหมาม่าเขาต้องไปทำตรงนั้นตรงนี้พยายามดูว่าล่วงหน้าว่าแบบก็ลงปฏิทินเลยว่าอันเนี้ยเมทัศน์ทำนะอันเนี้ยผมทำนะอะไรเงี้ยแบ่งกันชัดเจนใช่จะได้แบบไม่พลาดอะไรเงี้ยครับเหมือนพ่อแบบพอเราโตมาคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเราก็ต้องแบบเหมือนกลับไปดูแลเขามากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันที่เขาอายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องอันนี้ก็เป็นการปรับตัวอีกครั้งนึงของชีวิตผมเหมือนกันใช่ด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าก็มีพ่อแม่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลดีใช่เห็นไหมมาแฮปปี้เราก็แฮปปี้มากใช่มีความสุขตามเขาเห็นเขาหัวเราะก็โอเคแล้วโอเคถึงรายการต้องขายหนึ่งคู่ไปกันนะคะสนุกมากถ้าใครได้ติดตามนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะครับชื่อมาจุเสิร์ชได้เลยก็มันเหมือนพอเราออกมาทำเป็นแบบเป็นโปรดักชันเองแล้วก็เหมือนเราได้มีส่วนในไอเดียเราร้อยทั้งหมด 100% อะไรเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบแล้วก็แบบพอเราเปลี่ยนจากสถานะที่เราเป็นนักแสดงแต่ว่าไปเป็นแบบเหมือนเราต้องคุยกับลูกค้ามีความคิดออกไอเดียนู่นนี่นั่นด้วยมันสนุกขึ้นแต่ว่าเราขายงานเองเราลูกค้าที่ต่อไม่เชิงขายเองแต่ว่าแบบต้นไอเดียต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดจากเราด้วยส่วนนึงแล้วแบบมันเหมือนเราโตอีกขั้นนึงก็ได้เรียนรู้แล้วก็ต้องใจเย็นขึ้นคือบางทีเราแบบทำงานตรงนี้มันก็อาจจะมีความเอ้ยทำไมวะแต่พอเป็นพาร์ทแบบเราเป็นเหมือนโปรดักชันเงี้ยเราก็ต้องแบบคุยใจเย็นๆอะไรเงี้ยกี่ล้านแล้วคะสุดท้ายเพิ่งแสนประมาณ 104,000 ครับค่อยเติบโตครับคอนเทนต์เราเป็นแนวเกี่ยวกับอะไรยังไงเป็นไลฟ์สไตล์ครับแต่ว่าปีหน้าจะมีรายการใหม่เกิดขึ้นมาในชาแนลครับลองดูอาจจะแตกรายการมามากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนอยากให้เราไม่ได้เป็นชาแนลที่แบบเปิดเข้ามาเพื่อดูเราอย่างเดียวอาจจะแบบอาจจะมีคนอื่นมีไลฟ์สไตล์ด้านอื่นหรือมีแบบเนื้อหาด้านอื่นนำเสนอ